ำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ้าสอดคล้องเจ้าเพราะว่าชาวบ้านก็จะปลูกผักกินเองเนาะเจ้าจ้าปลูกผักส่วนครัวกินเองที่บ้านจ้าเพราะว่าไม่ได้ซื้อเนาะเจ้าเหลือจากเหลือจากกินก็เอาไปขายเจ้าเพราะว่าก็จะปลูกไว้เวียนกันแล้วค่ะจ้าเจ้าจะถามว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยแต่ใดเจ้าการดำเนินชีวิตถึงวันนี้ก็คือมันมีส่วนอยู่ละเช่นการเท่าเทียมกันที่อยู่ในสังคมเนาะแล้วก็การปกครองของผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้นำชุมชนผู้มันเท่าเทียมกันกับสำหรับคนในหมู่บ้านค่ะจนว่าสอดคล้องกันอยู่เจ้าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ะเจ้าที่เพิ่งออกไปใช้สีแต่เจ้าผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะจะได้เจ้าคนดีช่วยเหลือประชาชนเจ้าซื่อสัตย์สุจริตค่ะโอเคเนาะค่ะอยากจะถามว่าบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานนะคะของสสปชตเนาะรวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการดำเนินงานในโครงการในพื้นที่ชุมชนเรามีอย่างพ้องค่ะหนึ่งของเราตอนนี้นะเจ้าก็คือเมื่อทำดีใช้สำคัญให้ทำดีนะเจ้าในการบอกผู้ใช้สิทธิ์ใครเสี่ยงจ้ะค่ะในระบบผู้ใช้อะไรในระบบค่ะ